เมื่อวันที่12มีนาคมปี56 131ล้านบาทเอามาเพื่อพยุงราคาไข่ไก่ในการซื้อไข่ไก่มาเก็บไว้เพราะขณะนั้นไข่ไก่ออกมาล้นตลาดแล้วพอหลังจากนั้นหลังจาก12มีนาคมไปเพียง3เดือนก็บอกว่าไข่ไก่เนี่ยมันราคาแพงแล้วก็เลยห้ามส่งไข่ไก่ออกอีกหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็ส่งไข่ไก่ออกได้แล้วก็ทำให้การแก้ปัญหาการใช้งบประมาณ130กว่าล้านนั้นเนี่ยมีความบกพร่องเกิดความเสียหายไม่รู้จะบ้าไปถึงไหนครับคือผมเนี่ยพูดในรายการนี้แล้วค่ะเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนผมอธิบายชัดๆอีกทีนะฮะไอ้เรื่องที่เอามาพูดว่าในเดือนมีนา56ผมไปขอเงินครม.เนี่ยไม่จริงคืองบประมาณนั้นเนี่ยมันมาจากคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่และผลิตภัณฑ์หรือที่เขาเรียกเอ็กบอร์ดเนี่ยนะครับมีนายยุคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคนเลี้ยงไข่ไก่เวลานั้นเขาเดือดร้อนเพราะไข่มันราคาตกถามว่าทำไมตกก็รัฐบาลประชาธิปัตย์น่ะไปเปิดเสรีให้นำเข้าแม่พันธุ์ไข่ไก่โดยที่เอ็กบอร์ดไม่ได้เสนออยู่ๆอภิสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะก็เอามาอนุมัติกันเองในนั้นรัฐมนตรีธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีเกษตรในเวลานั้นเนี่ยทักท้วงแล้วว่าถ้าเปิดแบบนี้เนี่ยไข่มันออกมาเยอะแล้วราคาไข่จะตกเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ฟังไงครับก็เปิดให้นำเข้าเสรีพอเปิดนำเข้าเสรีเนี่ยอนุมัติในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์แต่ปัญหามันเกิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับเพราะว่ากว่าจะได้เอาแม่ไก่เข้ามากว่าแม่ไก่จะออกไข่กว่าผลผลิตมันจะเต็มที่เอาไข่ไก่ล้นตลาดพี่น้องสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ต่างๆเกษตรกรทั่วไปเดือดร้อนราคาขายไม่ดีค่ะก็เอามาวางกันที่ทำเนียบรัฐบาลเกิดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องนั่นแหละครับเอ็กบอร์ดเขาก็เลยมีมติก็ใช้เงิน131ล้านอนุมัติเมื่อปลายปี55แล้วก็ใช้เงิน31ล้านนี่แหละครับไปซื้อไข่ไก่อันนี้รายละเอียดก็ต้องไปตามดูที่เอ็กบอร์ดนะครับว่าไปซื้อมายังไงแบบไหนแต่ว่าเอาว่าดูดซัพพลายไข่ออกจากตลาดเพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้นแล้ววันที่12มีนาคมที่บุญยอดบอกว่าผมไปเอาเงินครม.เนี่ยไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะเอ็กบอร์ดเขาทำเรื่องรายงานครม.เป็นวาระเพื่อทราบว่าหลังจากที่ได้เอาเงิน137ล้านไปใช้แล้วเนี่ยใช้ทำอะไรแบบไหนบ้างก็เท่านี้แล้วไม่รู้บ้าอะไรวันก่อนมัลลิกาเนี่ยสมควรเป็นคู่ขวัญกันนะฮะไปบอกว่าถ้านายณัฐวุฒิจะแก้ปัญหาราคาไข่ไก่แบบอื่นไปเอา137ล้านบาทนั้นคืนมาก่อนโอ้นี่มีแบบนี้เยอะไหมครับในพรรคประชาธิปัตย์เกือบหมดนะคะคือถ้ามีแบบนี้เยอะเนี่ยถ้ามองแค่มุมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราชอบมากนะเราได้ประโยชน์และผมอยากจะเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์รณรงค์ส่งเสริมคนเหล่านี้ให้มีทำหน้าที่ในพรรคหรือว่าทำหน้าที่สื่อสารกับสังคมอย่างเป็นกิจลักษณะแถลง3เวลาหลังอาหารเลยต่อวันเจ้าบุญยอดเที่ยงมัลลิกา3บรรดาโฆษกทั้งหลายรวมกันโอ้โหรับรองนะครับพรรคเพื่อไทยคะแนนจะไหลมาเทมาคือมันไม่ได้เป็นโลกเป็นภายไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับแล้วผมเนี่ยที่เข้าไปคุยเรื่องปัญหาราคาไก่ไก่ก็ในเดือนพฤษภาคมเพราะท่านบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการขนาดนั้นมอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นรองประธานกกร.นะครับคือกรรมการชุดที่พิจารณาราคาสินค้าและบริการผมเข้าไปประชุมนัดแรกก็เห็นว่าราคาไข่ไก่ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเนี่ยจังหวะขึ้นเนี่ยมันเร็วก็คุยเห็นตรงกันในที่ประชุมว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไม่มีมาตรการใดๆมันอาจจะพุ่งพรวดพราดขึ้นไปแล้วก็จะเกิดกระทบกับผู้บริโภคได้ผมก็รุ่งขึ้นเชิญสมาคมผู้เลี้ยงผู้ค้าไก่ๆมาคุยก็บอกว่าขอรู้ความร่วมมือเถอะจะขยับขึ้นยังไงก็ขอขีดเส้นเอาไว้ตอนนั้นในราคาในไข่ไก่คล้าหน้าฟาร์มมัน 3.20 บาทเขาก็บอกว่าเอาละอย่างนี้แล้วกันถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่เกิน 3.30 บาทก็ขีดเส้นเอาไว้ก็ตรึงไว้ตรงนั้นเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆถ้าไม่ตรึงเนี่ยอาจจะทะลุ 3.60 บาท 3.60 บาทกว่าได้หลังจากนั้นเนี่ยผลผลิตไข่ไก่ก็ออกมามากขึ้นฤดูกาลมันเปลี่ยนฝนมันตกแล้วก็อาหารธรรมชาติออกมามากประกอบกับว่ามาตรการต่างๆที่เราไปขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าขายไข่ไก่ตรึงราคาไว้มีไข่ไก่ทงฟ้าออกมาแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบสต็อกที่เตรียมการส่งออกจะพิจารณาถึงขั้นว่าถ้าจำเป็นจะชะลอการส่งออกด้วยซ้ำไปเหล่านี้ครับก็ทำให้ราคาไข่ไก่ค่อยๆขยับลดลงมา
แต่ว่าในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ากำลังขยับขึ้นไปอีกแต่ว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาก็กำลังดูแลอยู่คือราคาไข่ไก่เนี่ยมันเป็นปัญหาประจำของทุกรัฐบาลมันก็วูบวาบขึ้นลงอยู่แบบนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่อย่างที่เอามาพูดกันเลยนะครับว่าผมไปเอาเงินมา200กว่าล้านหรืออะไรเนี่ยแล้วเธอที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็ใจหนึ่งนะก็อยากจะพลวดพลาดเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยแต่ว่าก็เกรงใจว่าบรรยากาศของสภาเนี่ยพรรคพวกเขาเหนื่อยล้ากันแล้วผมไปเถียงกับคนแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์คืออย่างที่บอกนะครับผมค่อนข้างจะเลือกคู่ชกเหมือนกันแล้วก็คู่ชกแบบนี้เนี่ยชกไปผมก็ไม่ทราบนะฮะจะแพ้ชนะยังไงเนี่ยเราก็อย่าไปพูดกันไปพูดว่าชกไปแล้วชนะแน่ๆไม่ใช่นิสัยผมแต่ถึงชนะก็ไม่ได้กำไรต้องบอกว่าคงเป็นงานถนัดของเขาในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ประชาธิปัตย์ตกต่ำมากล่าสุดเนี่ยคุณมาริกาก็ไปแชร์ภาพโจมตีท่านนายกแล้วตอนหลังพอถูกจับได้ว่าเป็นภาพโกหกขึ้นมานะที่ไปถ่ายที่กุยบุรีอ่ะก็ออกมาบอกว่าอ๋อแชร์มาจากคนอื่นแต่ก็ไม่ขอโทษไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆเลยไม่น่าเชื่อว่าเคยเป็นสื่อสารมวลชนอ่ะอย่างที่บอกครับคุณอภิสิทธิ์พยายามเข้าให้พวกนี้ออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยก็ให้พวกนี้อธิบายกับสังคมตอบโต้ทางการเมืองมากๆแถลงข่าวบ่อยๆดีเองครับรับรองต่อพรรคเพื่อไทยดีเองทีนี้ตอนที่บุญยอดพูดเมื่อคืนในสภานะหน้าตาขึงขังอ่ะฟังดูน่าเชื่อมากและผมก็มาเห็นแล้วผมก็ว่ามันเอาอะไรมาพูดอะไรของมันแล้วเป็นการหยิบเล็กหยิบน้อยปะติดปะตอแหล่งข้อมูลก็ตามเว็บไซต์ของผู้จัดการเว็บไซต์เงี้ยครับที่ไปเอาเรื่องมาพูดเอาไปหาดูก็แล้วกันครับมติครม.วันที่12มีนาคมอ่ะที่กล่าวหาว่าผมเป็นคนขอเงินเอาเงินน่ะมาใช้เนี่ยไปหาดูครับนั่นแหละเอ็กบอร์ดเขาเอามารายงานให้ทราบว่าที่ทำไปตั้งแต่ปลายปี5เนี่ยมันผลมันเป็นยังไงขณะนี้เหตุการณ์ไปถึงไหนซื้อไข่มาแล้วกี่ฟองใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองผมก็เพิ่งมาดูเมื่อพฤษภาแล้วก็ช่วงเวลาสั้นๆพอปรับครม.ขณะนี้รัฐมนตรียันยงก็กำกับดูแลกรมการค้าภายในดูแลเรื่องราคาสินค้าว่าเท่านี้ครับส่วนในเรื่องบอกว่าผมเคยไปถูกฟ้องร้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์อ้างชื่อบริษัทดรีมเรคคอร์ดเมื่อสักปี47-48นู่นน่ะโอ้โหพูดเลยนะครับว่าโอ้โหผมนี่ไปถูกฟ้องร้องเป็นคนแบบนี้มาเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงคือคดีนั้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ผมก็ไม่นึกว่าจะมีใครไปหยิบเอามาเป็นประเด็นนะแต่ว่าเว็บไซต์ของผู้จัดการเนี่ยมีคนหนึ่งซึ่งคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเอามาเขียนลงแล้วบุญยอดก็ยังว่าครับก็พยายามไปหาเว็บหาอะไรพอมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เช็คอะไรก็เอามาพูดคดีนั้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งภายในกันของวงดนตรีวงหนึ่งชื่อวงมาลีฮัวน่าเป็นวงทางภาคใต้ความขัดแย้งที่ว่าก็คือความขัดแย้งระหว่างซีกนักร้องนำกับนักดนตรีไม่ลงรอยกันพอไม่ลงรอยกันเนี่ยก็มีปัญหาในทางธุรกิจมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงมีปัญหาเรื่องส่วนแบ่งผลประโยชน์อะไรกันวุ่นวายไปหมดนะแล้วบริษัท Dream Record เนี่ยก็คือบริษัทที่วงดนตรีวงเนี้ยเขาตั้งขึ้นให้เป็นผู้ดำเนินการด้านธุรกิจในตอนที่วงมาริวาน่าเขามีปัญหากันนะฮะผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็รู้จักกับพวกเขาผมเนี่ยจัดคอนเสิร์ตที่บ้านก็เป็นการรณรงค์หาเงินการกุศลสร้างศาลสักการะตาปากขาวซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นบ้านผมค่ะเมื่อนู้นนะครับปี47นู่นน่ะก็เลยเอาวงมาริโอน่าเนี่ยไปเล่นที่บ้านเพื่อรวบรวมเงินของบรรดาผู้ชมบรรดาพี่น้องชาวบ้านต่างๆแล้วขณะนี้ศาลท้องตาปากขาวนี่ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยคนไปมาก็ได้กราบไหว้ก็เกิดเหตุว่าเขาฟ้องร้องก่อนอินุงตุงนางทีนี้พรรคพวกในวงมาริโอน่าเนื่องจากว่าผมรู้จักทั้งสองข้างก็อาจจะสบายใจหรือไม่สบายใจยังไงไม่ทราบได้ก็ไปเอาเหตุที่ผมไปจัดเวทีคอนเสิร์ตนั่นนะครับไปฟ้องร้องพ่วงผมเข้าไปด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่ผมไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับกลไกอะไรในการทำงานของเขาเลยแล้วว่าใครมีส่วนแบ่งยังไงใครเป็นกรรมการไหนผมก็ไม่รู้มันเหตุมาจากแบบนี้แล้วว่าผมไปจัดเวทีคอนเสิร์ตตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าของผับมีเจ้าของสถานที่อีกหลายคนนะครับถูกฟ้องพ่วงไปในเรื่องนี้ในข้อหาทำนองว่าไปส่งเสริมให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์กันเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมก็ไม่เคยได้ไปขึ้นให้การที่ไหน
ไม่เคยถูกใครมาสอบสวนเพราะพอทีหลังเนี่ยระหว่างสองฝ่ายในวงเนี้ยครับเขาก็คุยกันเองแล้วทีหลังมาก็ตกลงกันได้หลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้พบไม่ได้เจอกันนานแล้วครับก็เรื่องนี้มันก็จบไปอย่างนั้นนะครับ มันไม่ใช่เรื่องว่าผมไปดำเนินการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรใครเขาเนี่ยคือถ้าบุญยอดเนี่ยมีสติสักนิดหนึ่งอ่านเว็บแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆคาบออกมาทันทีเนี่ยนะ มันก็ต้องไปเช็คดูสิครับว่าคดีมันเป็นยังไงมันไปถึงไหนแล้วก็เท่านี้เองจบถ้าเอาว่าในวงดนตรีไหนเขามีปัญหากันแล้วคนเอาวงดนตรีไปแสดงต้องถูกฟ้องด้วยเนี่ยผมว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าวงเจ้าวาดครับมีสิทธิ์ถูกฟ้องหมดนะใช่เพราะว่าตามงานวัดตามงานฝังลูกนิมิตศาลาการประเรียนต่างๆเนี่ยมันก็เอาศิลปินแล้วศิลปินเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องประโยชน์เรื่องสิทธิทางปัญญาต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครถือของใครใครละเอียดอ่อนแบบไหนเท่านั้นเองแล้วพยายามนะครับบอกว่าผมเนี่ยไปทำมิวสิกวิดีโอเพลงโชว์สวยเนี่ยน่าจะต้องใช้เงินใช้ทองคุณอย่าไปคิดว่าผมเหมือนพวกคุณนี่ประชาธิปัตย์ใช้ที่ไหนสักบาทเลยผมมีต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการทำงานนี้คือหัวใจของบรรดาผู้ประกอบการที่เขาเข้ามาร่วมข้าราชการที่เขาเข้ามาร่วมตั้งแต่อธิบดีข้าราชการต่างๆเข้ามาเต้นกับผมหมดนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกเจ้าของร้านค้าปลีกต่างๆเข้ามาเต้นกับผมหมดไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งไม่เชื่อคุณไปถามนี่ครับไปถามข้าราชการไปถามสมาคมค้าส่งค้าปลีกแล้วเขาสายหัวกันทั้งนั้นนะครับที่พวกคุณวิจารณ์กันอยู่เนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่ก็เป็นแบบนี้อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารใดๆเนี่ยก็ติดตามแบบรับไว้ครึ่งหนึ่งสงสัยยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้โลกข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีช่องทางเยอะครับให้ท่านเข้าไปตรวจสอบได้นะเรื่องไข่ไก่ชัดเจนนะครับเอาไปดูก็ไปดูกองเชียร์ทั้งหลายไปบอกบุญยอดด้วยไปค้นมติครม.มาดูซะว่าใครเขาทำอะไรแบบไหนยังไงไอ้ที่พูดเนี่ยไม่จริงคือโกหกส่วนไอ้เรื่องคดีความบริษัทดีมเรคคอร์ดเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วอย่างที่บอกครับเจ้าอาวาสมัคทายกอาซิมอาซออาป้าอามาต่างๆมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์หมดนะถ้าเอาบรรทัดฐานที่พวกนั้นฟ้องผมเมื่อปี47ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันคงเป็นความตั้งใจของเขาแหละที่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อหาความชอบธรรมให้กับตัวเองนะคะต้องฝากไปบอกแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไม่ทราบว่ารู้หรือยังว่าปฏิญญาฟินแลนด์หรือผังล้มเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์กุขึ้นมาทางนั้นนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องมาชวนคิดกับท่านผู้ชมอีกค่ะค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอยากมีเรื่องให้คิดนะคะคุณณัฐวุฒิคะแค่เราพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เราถึงต้องเปิดเพลงสู้ศึกอย่างคึกขนองเลยนะคือก็ศึกที่เราจะสู้เนี่ยนะครับเราสู้กับโครงสร้างเดิมของสังคมไทยที่เราเรียกมันว่าระบอบอมาตยาธิปไตยค่ะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นน็อตตัวหนึ่งของโครงสร้างนี้โดยเฉพาะยิ่งภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่น่าจะมีสถานะถึงน็อตแล้วนะฮะ น่าจะเป็นพวกหนังสติ๊กเส้นหนึ่งที่คอยยึดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักของอมาตยาธิปไตยนะครับก็การต่อสู้ของเราแม้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานแต่ว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเหมาะสม